สวัสดีสมาชิก Facebook Fanpage กูบอนไซนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิก YouTube Channel กูบอนไซทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูบอนไซเวิร์กช็อปนะครับผมจะพาทุกท่านมาทำต้นมะขามนะครับถ้าจำกันได้ต้นมะขามต้นนี้เคยทำไปแล้วรอบหนึ่งนะครับจากลำต้นที่เป็นทรงตกกระถางนะครับตอนนี้ผมจับตั้งขึ้นแล้วก็เริ่มมีกิ่งรายละเอียดออกมามากพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาทำการเคลียร์กิ่งแล้วก็ตัดแต่งในระยะที่2นะครับโอเคครับผมก่อนอื่นผมจะทำการริดใบก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เห็นถึงโครงสร้างของโดยรวมของต้นมะขามต้นนี้ทั้งหมดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ริดใบออกเนี่ยนะฮะเราก็จะไม่เห็นว่ากิ่งก้านมันไปทางไหนเพราะว่ามันมีใบบังอยู่นะครับก็บางท่านอาจจะไม่ได้ริดใบออกทั้งหมดนะครับอาจจะริดออกแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วนะครับผมอยากจะดูโครงสร้างของมันนะครับก็เลยคิดว่าริดออกทั้งหมดดีกว่าเพราะว่าใบของมะขามต้นนี้เองเนี่ยก็แก่มากแล้วนะครับคือสังเกตที่ความแก่ของใบด้วยนะครับคือจะเห็นอย่างตรงนี้นะฮะอย่างตรงนี้คือเขาร่วงไปเองนะครับเนี่ยจะเหลืออยู่แค่ไม่กี่ใบที่ยังเหลืออยู่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันแก่มากก็สามารถริดได้นะครับทีนี้หลังจากที่ริดใบออกทั้งหมดแล้วเนี่ยผมก็จะแกะลวดเดิมออกนะครับก็เข้าลวดไว้ทิ้งไว้นานมากแล้วนะฮะก็บางกิ่งก็หุ้มลวดไปแล้วด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะแกะออกนะครับโอเคนะครับก็ผมก็ริดใบออกไปประมาณหนึ่งนะครับเกือบจะหมดแล้วทีนี้บางท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเมื่อกี้บอกว่าจะริดใบออกทั้งหมดนะครับแต่ทำไมยังมีใบที่ยังคงเหลือไว้อยู่จริงๆไม่เหลือนะครับเพราะว่าผมดูแล้วว่าจะตัดทดกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ยังเหลืออยู่เนี่ยคือเราจะตัดทิ้งไปเพราะฉะนั้นจะไม่ริดทีละก้านให้เสียเวลานะครับเราก็จะตัดทิ้งไปเลยแบบนี้นะครับนะฮะจริงๆนี้ก็ตัดแบบนี้เลยนะครับนี้นะครับแบบนี้ก็จะเห็นว่าส่วนที่ตัดออกไปนะครับก็คือก็ไม่ต้องไปริดทีละก้านนะครับทีนี้แล้วส่วนที่ไม่ถูกตัดล่ะนะครับส่วนที่ไม่ถูกตัดเนี่ยนะครับมันจะเป็นยอดอ่อนที่เพิ่งแตกออกมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะยังเก็บเอาไว้อยู่แต่เดี๋ยวถ้าลองแกะลวดแกะอะไรดูแล้วก็ลองดัดไปเรื่อยๆอาจจะมีบ้างที่ต้องตัดออกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเผื่อบางท่านมีข้อสงสัยนะครับว่าทำไมยอดอ่อนยอดแก่เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเอายอดนี้แล้วกันนะครับยอดนี้นะครับมีทั้งยอดอ่อนแล้วก็ยอดแก่นะครับดูสีก่อนอันดับแรกนะครับสีของใบเนี่ยจะชัดเจนนะครับยอดอ่อนจะสีเขียวอ่อนนะครับขออนุญาตปรับเลนนิดนึงนี่นะฮะอันนี้คือยอดอ่อนส่วนยอดแก่เนี่ยจะเขียวเข้มนะครับแบบนี้คือยอดแก่อันดับ2ให้ดูที่กิ่งนะครับกิ่งเนี่ยถ้าเกิดยอดอ่อนกิ่งเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับไม่รู้มองเห็นกันไหมนะฮะส่วนกิ่งที่แก่เนี่ยยอดจะเป็นสีน้ำตาลนะครับพวกนี้ก็สามารถตัดริดใบออกไปได้เลยนะครับ ส่วนยอดตรงนี้จะเก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าของผมนี่คือจะไม่เอาเลยนะครับกิ่งนี้จะเหลือไว้แค่กิ่งไม่ยาวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะถูกตัดออกไปอันนี้ก็คือวิธีดูยอดอ่อนยอดแก่นะครับโอเคครับก็เคลียร์ใบออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือไว้เฉพาะยอดอ่อนๆที่แตกออกมาใหม่แค่นั้นเองนะครับก็บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมถึงตัดยอดออกไปเยอะจังบางกิ่งยังไม่ได้ขนาดเลยทำไมถึงรีบตัดจังเลยนะครับคือจะบอกว่าอย่างนี้นะครับต้นมะขามเนี่ยมีความพิเศษอยู่ก็คือกิ่งที่แตกออกมาใหม่นะครับกิ่งที่แตกออกมาใหม่ที่อยู่บริเวณโคนหรือตรงจุดไหนก็แล้วแต่นะครับความพิเศษของมันคือมันจะโตเท่ากับกิ่งที่อยู่ตรงปลายๆนะครับอันนี้คือพิเศษจริงๆนะครับคือผมสังเกตมาหลายทีแล้วยอดที่แตกมาใหม่แม้ว่าเราจะตัดทดไปถึงแม้ว่าขนาดมันจะยังไม่ได้ก็แล้วแต่มันยังจะโตเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือที่ผมสัมผัสมาเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อส่วนตัวของผมก็ได้นะแต่ผมลองสังเกตดูแล้วนะครับหรือท่านใดมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคุยกันได้นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะทำการเคลียร์ลวดออกนะครับตอนนี้มีบางอันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยฮะกินไปเยอะเลยทีเดียวเนี่ยฮะกินเข้าไปเยอะเลยก็ต้องแกะออกแล้วแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินไปเยอะกว่านี้นะครับโอเคหลังจากแกะลวดเสร็จค่อยมาคัดตำแหน่งกิ่งทีหนึ่งแล้วก็เข้าลวดใหม่นะครับวันนี้จะยังไม่เปลี่ยนกระถางนะครับเพราะว่ากระถางน่าจะเพิ่งเปลี่ยนไปได้ไม่ถึงปีมั้งไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวไว้ให้เขาเต็มฟอร์มกว่านี้ก่อนแล้วค่อยหากระถางสวยๆมาใส่ให้แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะแค่คัดกิ่งแล้วก็เข้าลวดใหม่ไว้ก่อนครับโอเคครับแกะลวดออกเรียบร้อยนะฮะแล้วก็คัดปลายกิ่งที่มันแห้งออกเรียบร้อยนะครับเนี่ยอย่างช่วงที่ผมตัดเผื่อเอาไว้เมื่อก่อนนะครับก็คัดออกเรียบร้อยทีนี้ก็จะทำการคัดกิ่งขนาดนะครับที่มันยาวเกินไปนะครับเนี่ยฮะจะเห็นว่ากิ่งพวกนี้ที่มันแตกออกมาใหม่เนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ตัดให้มันได้ขนาดสัดส่วนนะครับทีนี้ก็จะดูภาพโดยรวมก่อนว่าเราควรจะตัดตรงช่วงไหนข้อตาไหนนะครับวิธีก็คือนะครับให้เราดูส่วนโค้งที่เราบิดเอาไว้อย่างกิ่งนี้นะฮะให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับอย่างกิ่งนี้จะเห็นว่าผมบิดโค้งเอาไว้ลวดผมพันมาถึงตรงจุดนี้นะครับทีนี้จุดนี้ที่ไม่ได้พันลวดมันก็จะตรงๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคัดเนี่ยผมจะนับจากช่วงที่ลวดผมพันมาเนี่ยประมาณ2ข้อตานะครับแล้วผมก็ถึงจะใช้ลวดดัดเพิ่มนะครับคือผมจะไม่ดัดยาวทั้งหมดนี้นะครับเพราะว่าต้องการให้กิ่งมันมีรายละเอียดแตกออกมานะครับถ้าเกิดเราปล่อยยาวในกิ่งมันจะมาแตกตรงช่วงปลายเนี่ยเราไม่เอาอยู่แล้วนะครับมันยาวไปเพราะฉะนั้นผมจะตัดประมาณนี้นะครับเนี่ยจะเอารายละเอียดแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับก็ทั่วทั้งต้นเลยนะครับอันนี้ก็มีกิ่งที่มันไม่เข้าระเบียบอยู่หลายกิ่งอย่างกิ่งนี้นะครับเนี่ยฮะกิ่งนี้มันชี้ลงมาข้างล่างเนี่ยมันผิดสัดส่วนของต้นไม้จริงๆมันต้องชี้ขึ้นหาแสงนะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องเข้าลวดนะครับอย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวจะทำการคัดกิ่งก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับก็ทำการตัดกระชับกิ่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ละกิ่งก็จะเหลือประมาณนี้นะครับทีนี้มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะอธิบายให้ฟังก็คือเป็นตำแหน่งที่กิ่งมีการแทงออกมาในตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็น2กิ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่ฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือสองกิ่งนี้นะครับออกมาในตาเดียวกันแตกตามาในตาเดียวกันนะครับซึ่งกิ่งนี้แตกออกมาก่อนนะครับกิ่งนี้แตกออกมาก่อนแล้วผมก็มีรายละเอียดออกมา2อันนะครับส่วนกิ่งนี้เพิ่งแตกมาใหม่นะครับทีนี้ ขนาดเท่ากันเลยนะครับณตอนนี้คือขนาด2กิ่งนี้เท่ากันนะครับมันเบียดกันเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนทีนี้ผมจะตัดออกกิ่งหนึ่งแล้วถามว่าผมเลือกยังไงในการคัด2กิ่งนี้นะครับวิธีเลือกของผมก็ง่ายมากครับผมจะเลือกกิ่งที่แข็งแรงที่สุดนะครับอันดับแรกถ้ามองอย่างนั้นนะครับกิ่งนี้แข็งแรงที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นกิ่งที่แตกมาใหม่แล้วโตเร็วด้วยนะครับกิ่งนี้เลี้ยงมานานแล้วนะครับแต่กิ่งนี้แตกมาใหม่แต่ว่าโตเท่ากับกิ่งนี้นั่นหมายความว่ากิ่งนี้มีโอกาสที่จะถูกรับเลือกให้เป็นกิ่งต่อไปนะครับแต่อ้าวทำยังไงล่ะถ้ากิ่งนี้มันมีรายละเอียดแล้วเต็มแล้วอย่างเงี้ยแล้วเรากิ่งนี้ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับก็ถ้ากิ่งนี้มีรายละเอียดเยอะเราก็เลือกกิ่งนี้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสร้างรายละเอียดซึ่งมันก็โตเหมือนกันแต่กิ่งนี้ยังไม่มีรายละเอียดเราก็ตัดออกไปนะครับแต่ว่านะตอนนี้คือกิ่งนี้มีรายละเอียดออกมาแค่2ยอดตรงนี้ผมไม่เสียดายนะครับผมจะตัดออกแล้วก็ถ้าทดกิ่งนี้รับรองว่ารายละเอียดจะแตกออกมาเยอะกว่ากิ่งนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากครับตัดเลยนะฮะเนี่ยครับผมก็จะสร้างกิ่งนี้มาใหม่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะเริ่มเข้าลวดเลยนะครับโอเคครับเข้าลวดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดัดกิ่งจัดกิ่งเรียบร้อยนะครับจะมีอยู่3กิ่งนะครับที่ผมใช้วิธีการดึงลังนะครับจากตรงนี้นะครับใช้วิธีขันชนกจากรากนะครับรากเส้นนี้แล้วก็โยงมาที่กิ่งนี้นะครับตอนแรกกิ่งมันชี้ขึ้นอาจจะด้วยความที่กิ่งเนี่ยมันชี้หาแสงมันก็เลยทำให้กิ่งที่ผมดัดไว้เนี่ยมันดีดขึ้นก็เลยดึงให้มันลงมานะครับเพื่อที่จะให้มันบาลานซ์กับด้านนี้นะครับแล้วก็มีอีก2กิ่งนี้นะครับกรณีเดียวกันนะครับพยายามชี้หาแสงซึ่งมันชี้ขึ้นมากเกินไปผมก็ใช้วิธีโยงกับกิ่งนี้นะครับที่เหลือก็ดัดปกตินะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็รูปทรงก็เริ่มจะเข้ารูปเข้ารอยแล้วนะครับเหลือยอดแล้วก็รายละเอียดกิ่งก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับต้นนี้ณตอนนี้นะครับยังไม่ได้ตัดสินใจว่าด้านไหนจะเป็นด้านหน้าด้านหลังอาจจะต้องพิจารณาจากรากของเขาด้วยนะครับหลังจากที่ผมยกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนกระถางใหม่เนี่ยอาจจะพอมองออกแล้วว่าด้านไหนควรจะเป็นด้านหน้าหรือณตอนนี้สมาชิกลองช่วยกันดูก็ได้นะครับว่าผมควรจะเอาด้านไหนเป็นด้านหน้านี้ครับนี่ด้านที่1นะครับแล้วก็นี้ด้านที่2นะครับโอเคฮะก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าส่วนไหนที่ผมทำผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ถ้าผมลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้เห็นก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอลากันไปก่อนกับต้นมะขามต้นนี้นะครับระยะที่2นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ